ดำเนินการจับกลุ่มทั้งกระบวนการได้นะครับก็เดี๋ยวพฤติกรรมแห่งคดีเนี่ยผมจะขออนุญาตให้ท่านรองรณสิงห์ได้เรียนให้ท่านรองสื่อมวลชนได้ทราบนะครับกับทีมงานนะครับคดีนี้ดูแล้วมันก็เป็นคดีธรรมดาแต่ดูลึกๆเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับคดีนี้เบื้องต้นเราตามสืบสวนจากคดียิงจ่าสิบเอกกุลศักดิ์และภรรยาอดีตทหารนะครับในพื้นที่สภ.บางจักรเหตุเกิดเมื่อวันที่18ต่อดำเนินคดีระหว่างที่ทำการสอบสวนนายอ้อรับสารภาพในทั้ง3คดีนะครับยิงจ่าสิบเอกสุรศักดิ์แล้วก็ยิงบ้านในพื้นที่ป่าโมกทั้ง2คดีผู้ร่วมงานนะครับผู้ร่วมงานคนแรกคือนายจุกนายจุกยกมือนายจุกหรือนายชาตรีนะครับจุกนี่เป็นคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปยิงทั้ง3คดีเลยก็คือยิงบ้านเป็นสามีภรรยากันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยขณะที่นางดุลรักติดคุกอยู่ใน4ปีที่ศาลตัดสินเนี่ยผัวเมียคู่นี้ซึ่งเป็นพี่ชายก็ยังดูแลลูกให้อยู่ด้วยนะออกมาก็คงจะมีปัญหาในเรื่องของมรดกที่จะใครจะได้ชื่อขับแท็กซี่ชื่อนกอันนี้เดี๋ยวก็จะขยายผลต่อไปนะครับและก็คือว่าการตั้งด่านจุดสกัดต่างๆเนี่ยถ้าได้อาวุธปืนที่สามารถเป็นอาวุธปืนที่มีเกลียวลำกล้องเรามีนโยบายที่จะให้ยิงเก็บหัวเพื่อไปตรวจประกอบกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเขตภาค9ทั้งหมดนะว่าปืนกระบอกนี้ได้ไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมที่ใดบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากการที่เรามารื้อฟื้นคดีเนี่ยนะดำเนินการไปตรวจสอบเนี่ยก็ปรากฏว่าปืนกระบอกนี้ได้ใช้ในการยิงถล่มบ้านอีก2ครั้งมันก็เป็นสาเหตุที่เราสามารถที่มีพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นกรณีที่นำไปสู่ของกระบวนการของแก๊งต่างๆเนี่ยที่ใช้ในการประกอบอาชญากรรม